ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับบอดี้ชาแนลอีกแล้วจ้าในวิดีโอนี้นะคะเราก็ห่างหายไปนานมากๆสำหรับการทำสกินแคร์รูทีนหนีไม่พ้นแบรนด์นี้เลยนะคะทุกคนแบรนด์ Panarii นะคะจริงๆออยรู้จักแบรนด์นี้นะคะจากช่องหนึ่งซึ่งเขามีการที่เอาผลิตภัณฑ์ของหลายๆแบรนด์นะคะมารีวิวกันว่าแบรนด์นี้ราคาแรงแล้วมีแบรนด์ไหนที่ราคาถูกลงมาแล้วเทียบกันได้บ้าง นะคะออยก็ไปเจอมาว่ามีแบรนด์นี้นะเขาติด1ใน5ของแบรนด์ที่เขาเอามารีวิวก็เลยน่าสนใจจังเลยเราก็เลยไปหาสืบมานะคะว่าแบรนด์นี้เป็นของใครชื่ออะไรนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะซึ่งแบรนด์เนี้ยเขามีผลิตภัณฑ์เยอะมากๆมีตั้งแต่ตัวกำจัดสิวโทนเนอร์โฟมล้างหน้าต่างๆนานาเอ่ยนะคะแล้วก็แต่ละตัวเนี้ยราคาถูกมากส่วนในวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำตัวนี้กันนะคะทุกคนแทแดนซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำตกใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Panarii นะคะสมุดเนี้ย4สูตรด้วยกันทุกคนนี่ต้องหยิบก่อนนะนี่นะคะเขามีการทั้งหมดเนี้ย4สูตรด้วยกันซึ่งแต่ละสูตรนะคะก็จะมีประสิทธิภาพที่ต่างกันนะคะเดี๋ยวออยจะมาเล่าให้ฟังทีละตัวแล้วกันเนาะเวลาที่ออยจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สักตัวนึงอ่ะเราจะใช้แค่ตัวเดียวเลยจริงๆหมายถึงว่าสมมุติเราจะใช้น้ำตกเราก็จะใช้แค่น้ำตกของแบรนด์นี้อย่างเดียวเลยนะคะเป็นระยะเวลาทั้งหมดเนี้ย5วันด้วยกันนะคะที่ออยได้ทดลองใช้นะใช้มาเนี่ยมันเห็นผลยังไงบ้างนะคะออยไม่ได้มีการเก็บเรคคอร์ดทุกวันนะคะเนื่องจากว่าลืมพุ่งตูงให้ดู before กับ after เลยละกันน้ำตบ Panarii นะคะเป็นน้ำตบนวัตกรรมไมโครเฟอร์เมนต์นะคะต่างจากตัวที่เป็นน้ำตบทั่วไปนะคะซึ่งด้วยความที่เขาเป็นน้ำตบโมเลกุลขนาดเล็กนะคะเขาจะซึมลงสู่ผิวได้ดีมากๆสามารถดูดซับน้ำในชั้นผิวนะคะเข้าลงสู่เซลล์ผิวทุกคนคือแบบไอ้ที่เราใช้มาก่อนหน้านี้คืออะไรจะบอกว่าเราอะไม่เคยสนใจในเรื่องของผิวหน้าเลยจนมาในถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเอ้ยฉัน30แล้วแม่แล้วออยก็เป็นคนที่มีผิวหน้าค่อนข้างที่จะแห้งนะคะก็คือเราจะไม่ใส่ใจกับผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลผิวหน้าเหมือนตอนที่เราสาวๆเจ็บปวดไม่ได้แล้วจริงๆทุกคนปกติที่แบบอยากให้หน้าเต็มก็คืออะไรฟิลเลอร์อะไรโบท็อกอะไรนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องการที่จะบำรุงนะจริงๆอะไม่จำเป็นต้องแบบวัย30อัพนะจริงๆก็ถ้าเราดูแลผิวของเราตั้งแต่เรายังอายุเล็กๆอายุน้อยๆทุกคนพอเวลาที่อายุมันล่วงเลยขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้แบบอะไรที่เราบำรุงอ่ะมันไม่ต้องเหนื่อยไงทุกการเติบโตย่อมมีการเจ็บหน้าจ้ะคือคนเราอ่ะเวลาอายุเยอะขึ้นทุกคนคอลลาเจนในชั้นผิวมันก็จะเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืออะไรเติมน้ำให้กับผิวถ้าเราเน้นวิธีที่ง่ายไม่เจ็บตัวแล้วก็สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยก็คือทาครีมบำรุงแต่ครีมบำรุงบางตัวเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะแบบซึมซับคือบางตัวทุกคนทาปุ๊บแล้วมันอยู่ข้างบนชั้นผิวนึกออกปะถ้าเขาไม่ได้ซึมลงเข้าสู่เซลล์ผิวอะก็เขาเรียกว่าประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์นะเขาก็จะแบบไม่ได้ทำงานได้ดีขึ้นต่ออย่างน้ำตก Panarii นะคะจะทำงานก็คือหลักการคล้ายๆกับการทำฟิลเลอร์หลักการทำงานของฟิลเลอร์เขาก็จะทำการดูดซับน้ำจากชั้นเนื้อเยื่อของเซลล์ผิวบริเวณใกล้ๆนะแล้วก็ขยายตัวขึ้นก็เลยจะทำให้สมมติว่าเติมใต้ตาใช่ปะผิวใต้ตาของเราก็จะมีความเต็มยิ่งขึ้นนะคะอันนั้นก็คือหลักการทำงานของฟิลเลอร์นะซึ่งตัวนี้ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกับหลักการทำงานของฟิลเลอร์เหมือนกันนะคะทุกคนซึ่งแบบฉันไม่ต้องเจ็บตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าอะไรทุกการเติบโตย่อมมีการเจ็บตัวเสมออ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังทีละสูตรนะคะซึ่งมันมีทั้งหมดเนี่ย4สูตรด้วยกันนะคะแต่ละสูตรนะคะเขาก็ทำงานที่ต่างกันออกไปเรามาเริ่มจากตัวนี้เลยละกันนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า Panarii TT Ferment Essence นะคะขนาดอยู่ที่200 ml นะซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆเป็นนวัตกรรมไมโครเฟอร์เมนต์นะคะซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะแบรนด์นะหลายๆตัวนะจริงๆไม่ใช่แค่ตัวนี้นะคะทุกคนก็คือ
ือเขาจะเป็นโมเลกุลขนาดเล็กนะคะโมเลกุลขนาดเล็กเนี่ยจะช่วยซึมสู่ชั้นเซลล์ผิวได้ลึกถึง3ชั้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าดีกว่าน้ำตบทั่วไปแน่ๆช่วยกระตุ้นการสร้างชั้นผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะทำให้ผิวเนี่ยอุ้มน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้ผิวดูเต็มแน่นฟูนะคะเข้าไปจัดการปัญหาของรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวได้ดีไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบนนะคะก็คือคนที่ใช้ก็คือใช้ได้นะคะตัวสีเขียวนี้นะคะกลิ่นของเขานะคะจะมีความเป็นกลิ่นของสมุนไพรนะสมุนไพรนิดๆนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นสิวนะคะก็ออยก็แนะนำให้ใช้สูตรสีเขียวอันนี้นะคะต่อมานะคะก็คือสูตรสีน้ำเงินสีนี้เลยจ้า Canary Mushroom Belief Treatment Essence นะคะครึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นอะไร Mushroom ก็คือเห็ดจ้ะทุกคนก็คือถ้าเกิดเรียกง่ายๆก็คือน้ำตบเห็ดนั่นเองจ้ะน้ำตบตัวนี้ของแพนารี่นะคะเขาจะทำงานได้ดีกว่าน้ำตบทั่วไปเพราะว่าเขามีโมเลกุลขนาดเล็กซึมซับลงสู่ชั้นผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แตกต่างจากแบรนด์อื่นอีกอย่างนึงก็คือเป็นน้ำตบเห็ด5สายพันธุ์ด้วยกันช่วยฟื้นฟูการสร้างผิวใหม่นะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี้ยดูอ่อนยาวเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็อยากให้ผิวแข็งแรงนะคะช่วยกระตุ้นกระบวนการการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินปกป้องผิวจากมลภาวะฟื้นฟูผิวแข็งแรงไม่แพ้ง่ายดูขุ่มขนกระชับเล็กลงและดูตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยผิวเรียบเนียนดูตึงๆฟื้นฟูผิวเสียที่แห้งกร้านให้กลับมาเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาช่วยซ่อมแซมและกระตุ้นการสร้างผิวใหม่ต่อมาตัวที่3นะคะพี่โอ๋อ่ะชอบมากเพราะว่ากลิ่นเขาหอมมากตัวนี้นะคะเป็นน้ำตบวิตามิน E Panery Pomegranate with E Ferment Essence นะคะคุณสมบัติหลักๆของตัวนี้นะคะเขาจะช่วยลดรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวเสริมการสร้างเซลล์ผิวใหม่ช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะให้ผิวเนี่ยดูเต่งตึงต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวอ่อนกว่าวัยแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดการเสียน้ำนะตื่นมาจะรู้สึกว่าหน้าของเราอ่ะมันมีความฉ่ำความเงาของผิวมากๆต่อมานะคะตัวสุดท้ายของสีน้ำตบใหม่ของ Panery นี้ Panery Yuzu Orange with C Ferment Essence นะคะก็เป็นน้ำตบวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยเขาจะมีส่วนช่วยในเรื่องของทำให้ผิวหน้าน่ะกระจ่างใสขึ้นนะคะทำให้สีผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดำต่างๆรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวเติมเกาะป้องกันให้กับผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวมีความอิ่มน้ำชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มฟูยิ่งขึ้นเหล่านี้นะคะก็จะปราศจากน้ำหอมแอลกอฮอล์พาราเบนนะคะก็คือสามารถใช้ได้แม้ผิวแพ้ง่ายนะทำให้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะแล้วก็เวลาออยทาออยก็จะทาตัวนี้นะคะก่อนจะลงครีมตัวอื่นๆอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูฟินิชว่าผิวดีแล้วแต่งหน้าสวยมันเป็นยังไงนะจ๊ะไปทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็นี่เป็นลุควันนี้นะคะลองไปหาซื้อใช้กันดูนะคะทุกคนดัดลานะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้ description box นี้นะคะการบำรุงผิวหน้าดีก็จะทำให้เราเนี่ยแต่งหน้าดีๆยิ่งขึ้นนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะอยากให้ทำคลิปอะไรอยากให้มาแนะนำมาบอกต่อความสวยความงามอะไรก็คอมเมนต์มาได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวิดีโอหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ